อะไรนะอาริโกโตะสวัสดีครับจะขอบคุณทำไมเฮ้ยต้องบอกว่าคุณชิวะโอไฮโอโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าเออวันนี้นะคะเรามีร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อว่าร้านเนตะฟิชแอนด์มีทครับเนตะมาจากอะไรเนตะนี่มันมาจากชื่อที่แปลว่าเนื้อที่วางอยู่บนข้าวปั้นนะครับเนื้อที่วางเขาเป็นเรียกเนตะใช่ครับเป็นศัพท์ของเชฟครับเราก็ไม่รู้เนาะเนตะเนตะนี่แล้ววันนี้ฮะเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องเนื้อยังไม่ได้ลองชิมเลยพี่เอกพี่เอกใส่เนื้ออันไหนดีฮะมาสั่งกันยังไงเนี่ยอันนี้วาซาบิแน่นอนวาซาบิครีมครับอันนี้จะเป็นเทอริยากิอันนี้จะเป็นซอสสไปซี่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์ก็ต้องซิกเนเจอร์คำเดียวได้ไหมได้แหมจะเหลือเหรองับเข้าไปเนื้อเป็นไงบ้างขอใช้เวลาเคี้ยวแป๊บนึงผมต้องถอดเยอะแล้วไงผมมีสามอันนี้ไม่ต้องจิ้มอะไรแล้วใช่ไหมนะเขาล่าไม่เรียบร้อยอยากให้แกนกินนี่มากกว่าไซเคียวเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านครับไซเคียวคืออะไรพี่ซอสไซเคียวจะเป็นเหมือนซอสเขาเรียกว่าอะไรนะเต้าเจี้ยวอ่ะเต้าเจี้ยวไปเคี่ยวให้หวานๆแล้วก็จะมีรสชาติหอมซอมอนไอเนื้อที่ผมกินเมื่อกี้คือปกติถ้ามันเย็นๆมันจะเหนียวๆหน่อยนี่ก็ไม่ค่อยเหนียวเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดปกติพวกนี้มันต้องกินร้อนนิดนึงอยู่แล้วใช่รับรองถ้ากินแล้วฟินแน่นอนใช่เพราะว่าจริงๆวันนี้ผิดหลักของร้านนี้นะปกติเขาจะไม่ทำสดต้องวันนี้อร่อยเป็นกลิ่นแบบไม่เคยกินมาก่อนอันนี้เป็นแซลมอนแช่น้ำปลาราดด้วยซอสซีฟู้ดนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่ลูกค้าเอามาตัดเลี่ยนค่อนข้างเยอะครับผมนี่ดูทางแบบใสกับแก้มเหมือนกันนะดูแบบแก้มไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้เลยจะแซ่บๆหน่อยปลาสดใช่ไหมฮะขอบคุณครับพี่สดมากสดมากสดมากโอ้โหอันนี้ดีเหรออันนี้ดีเป็นแซลมอนแช่น้ำปลาราดซอสซีฟู้ดครับผมแซลมอนแช่น้ำปลาแล้วราดซอสซีฟู้ดเข้าไปอีกครับผมนี่ฮะแก้เลี่ยนได้ดีแก้เลี่ยนได้ดีเพราะแซลมอนเอาจริงกินไปเยอะมันเลี่ยนทั้งเลี่ยนครับมันเอาอะไรมาตัดหน่อยดีตื่นเลยดูแลครับอร่อยมากจริงๆหัวปลาแซลมอนที่ร้านเนี่ยก็โอเคนะครับมันอันนี้จะเป็นซอสทริยากิจริงๆเรามีซอสต้มยำด้วยครับลูกค้าสามารถหัวปลาแซลมอนครับชมดูคือเคยไปกินแบบบุฟเฟ่ต์แซลมอนอย่างเดียวแล้วแบบเลี่ยนมากเลยเขาไม่เอาสิเอาสินี่หัวปลาแซลมอนนะมันก็เป็นส่วนที่ดีงามที่11ในเรื่องเนี่ยส่วนตรงนี้คือส่วนที่ผมชอบกินที่สุดมันก็จะมีทั้งเอาไปย่างเอาไปต้มซีอิ๊วอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แต่ก็มีนะลูกค้าบางทีสั่งซาซิมิอย่างเงี้ย500คำ700คำสูงสุดกี่คำคะสูงสุดที่ผมเคยเจอนี่คือ700คำต่อมามากี่คนผู้ชายแบบเล่นกล้ามาพี่ประมาณนั้นแล้วไม่สั่งเมนูอื่นเลยนะเอาแต่แซลมอนอย่างเดียวโปรตีนสูงเอาของแพงสุดด้วยเพราะว่าของไอ้นี่มันคือแบบสดๆเลยมาเป็นชิ้นเลยอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเดินเข้าไปถามบอกว่าขอทยอยทีละ100ได้ไหมครับลูกค้าทานไหวเนี่ยเราก็ให้บางทีเรากลัวของเหลือเพราะปรับก็เดี๋ยวก็เข้าใจเดี๋ยวมันจะเครื่องกันอีกเครื่องกันอีกหมดเพราะจริงๆหลักการอ่ะผมเชื่อนะคนที่เป็นเจ้าของร้านบุฟเฟ่อะไรแบบนี้จริงคงไม่ได้งกเลยนะแต่แค่ว่ากลัวว่าสั่งมาปุ๊บแล้วเหลือแล้วมันก็แบบเสียความรู้สึกใช่ครับจริงจริงปรับมันคือแค่แบบนิสัยเลยเนาะว่าไม่ให้สั่งมาแล้วเหลืออันนี้เป็นอันนี้ครับแซลมอนซากุระครับอันนี้เป็นซากุระทำเป็นแบบทรงสวยๆตั้งชื่อมาอะไรเงี้ยด้านในมีข้าวด้วยไหมด้านในก็จะมีข้าวแล้วก็มีซอสมาโยมายองเนสแล้วก็ราดด้วยไข่ต้องอยากทัวร์นี่ก่อนไอราคาเท่าไหร่นะสี่เก้าเก้าห้าเก้าเก้าสี่เก้าเก้าห้าเก้าเก้าเมนูต่างกันยังไงสี่เก้าเก้าคือจะอย่างที่ผมบอกว่าร้านมี3แบบแบบฟิสสี่เก้าเก้าก็คือจะกินได้เฉพาะเมนูปลาอย่างเดียวก็คือจะมีทั้งหมด106เมนูครับแบบที่สองจะเป็นแบบเมดก็คือเป็นสี่เก้าเก้าเหมือนกันก็คือจะเป็นเนื้อวากิวเนื้อหมูเนื้อไก่อันนี้คือทานปลาไม่ได้เลยนะก็จะมีทั้งหมด64เมนูแต่ถ้าลูกค้าอยากทานทั้งปลาแล้วก็เนื้อต้องเลือกเป็น fish and meat เพิ่ม100บาทเป็น599ก็ทานได้หมดเลย100คล้ายๆกับเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟอ่ะทั้งเมนูซีฟู้ดด้วยเมนูเนื้อด้วยใช่ครับแล้วเจ้าของร้านชอบเมนูไหนคะจริงๆผมชอบกินพวกสุกเพราะผมกินดิบไม่เป็นอ้าวเจ้าของร้านที่กินดิบไม่เป็นเป็นเจ้าของร้านที่กินดิบไม่เป็นกินแล้วมันดิบดิบหมดเลยเนี่ยนะใช่ครับกินแล้วแบบผมแบบไม่รู้ว่าผมชอบกินข้าวแกงมากกว่าจริงๆอ๋อเหรอผมได้ยินผมตกใจแต่เนี่ยถ้าผมกินผมจะสั่งเนื้อวากิวกระทะร้อนสั่งซูชิเนื้ออะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็เป็นซูชิแบบเบิร์นไปแล้วแต่จะมีคนบางคนเขาไม่ชอบกินสดไงแต่มันได้หมดแหละคือผมกินแซลมอนสดแล้วผมรู้สึกว่ามันเลี่ยนแต่ถ้าเป็นพวกทูน่าพวกอะไรเงี้ยกินได้กุ้งสงสัยสีมันต่างกันอันนี้คือจากอะไรคะอันนี้เป็นซอสวาซาบิครับอันนั้นคือมาโยคือหลายรสชาติหมดเลยใช่ไหมใช่อันนี้ท็อปด้วยชีสครับอันนี้เป็นแซลมอนสดครับแบบเมนูนี้ก็ดีนะอะไรเมนูนี้ก็ดีดูแบบดูสร้างสรรค์มันคืออะไรอ่ะภูเขาไฟอันนี้คือมากิภูเขาไฟมากิภูเขาไฟ
ก็คือเป็นโลแล้วก็มากิเป็นลักษณะแบบนี้นี่นี่คุณผู้ชมอย่างเงี้ยเขาเรียกมากิครับข้าวโลห่ออย่างเงี้ยแล้วจะห่ออะไรก็ว่ากันเนี้ยเขาเรียกมากิครับเออครับนี่แต่นี่นี่นี่จะห่อด้วยสาหร่ายครับอันนี้จะห่อด้วยสาหร่ายแล้วก็เอาแซลมอนมาทำเป็นเส้นแล้วก็มีแป้งเค็มนะครับแล้วก็ราดด้วยซอสสไปซี่เป็นซอสของทางร้านเป็นยังไงคุณทีมะเวลคาเนโนภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟระเบิดในปากนั่นนี่ข้างล่างมีอย่างนี้นี่เองครับครับนี่คุณผู้ชมอย่างเงี้ยมากิใช่ครับห่อด้วยสาหร่ายอันนี้ก็จะเป็นยำเนื้อวากิวยำเนื้อนี่ยำเนื้อยำเนื้อยำเนื้อวากิวนะขอสักอันชิชโมมันมีไข่ด้านในอ่ะคือปลาไข่ปลาไข่ยำเนื้อวากิวต้องกินผักด้วยนะดีดีไหมฮะเรียนดีครับดีครับเชิญไว้เลยฮะเดอะสตรีทชั้น4ถ้าไปแล้วคนต่อแถวยาวๆอย่าตกใจให้เวลานิดนึงเพราะว่าได้รับความนิยมจริงครับซึ่งช่วงเวลาไหนที่คนจะเยอะมากตั้งแต่6โมงเย็นขึ้นไปครับหรือเย็นเนาะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก็ตั้งแต่เริ่มเลยครับบ่าย3เนี่ยลงมาจนถึงปิดร้านเลยนี่ครับอ่ะทวนกันหน่อยนะนี่ครับนี่เนตะฟิชแอนด์มีทครับผมนี่สาขาเดอะสตรีทนะครับครับเบอร์หายไปนิดนึง92ครับนี่นี่ฮะ992ถูกไหม1992เหรอครับ1992 1992เติมปิ้นขาดมานิดนึงคุณผู้ชมอ่ะเติมเลขไปหน่อยเดี๋ยวก่อนนะนี่992นี่ปึ๊บนี่ครับเนตะฟิชแอนด์มีทครับ IG ก็คือเนตะฟิชแอนด์มีท Facebook ก็คือเนตะฟิชแอนด์มีทครับสาขาเดอะสตรีทโทร02-121-1992ส่วนสาขาแจ๊สเออร์แบนนะครับโทร02-386-7388มีโครงการขยายอีกมั้ยมันจะไปสาขาอื่นก็ตอนนี้ก็ดูไว้หลายที่เหมือนกันครับยังไม่ได้แบบลงตัวเพราะว่าเราก็แบบอยากให้เข้าถึงทาร์เก็ตของกลุ่มตลาดลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยนี่ถือว่าเมนูเยอะมากนะเมนูเป็น100-110กว่าอนาคตจะเพิ่มอีกสำหรับลูกค้าที่มาทานที่ร้านนี้อาจจะมีเป็นเค้าเรียกว่าแพ็คเกจแบบซีฟู้ดที่แบบมากขึ้นกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับจะเป็นพวกปูกั้งอาหารปลาหมึกอะไรเงี้ยครับสำหรับลูกค้าที่มาคือแบบคอมพลีเมนทารี่ให้ลูกค้าที่มาทานเยอะมากเลยนะถือว่าเยอะมากนี่แปลว่าเริ่มศึกษาแหล่งว่าจะไปเอาจากตรงไหนเพราะว่าดูท่าทางเขาจะคัดสรรวัตถุดิบอันดับแรกเลยนะคะเพื่อที่จะให้ได้อาหารอร่อยคือที่ร้านเนี่ยเราคือผมในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เรามีร้านบุฟเฟ่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าบุฟเฟ่ที่ทำเป็นลักษณะพรีเมียมแล้วทำออกมาดีแล้วคนเข้าถึงง่ายมันน้อยแล้วเรามีความรู้สึกว่าราคา499เป็นราคาที่ลูกค้าสามารถทัชชิ่งได้แต่ว่าของเนี่ยเราจะต้องทำไงให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าวิคุ้มสำหรับเขาคือเขามาแล้วกินอร่อยถ่ายรูปสวยด้วยเขาสุขเขามีความสุขอะไรเงี้ยครับนี่คือแบบคอนเซ็ปต์ของร้านตอบโจทย์นะเขามีถ่ายรูปสวยด้วยนะแปลว่าโรงแรมเพราะสมัยนี้มันเป็นอีกหนึ่งปัจจัยแล้วนะใช่ก็คือถ้าเกิดเป็นร้านพรีเมียมจริงๆเอาจริงคือราคาสูงมากสูงมากผัดไม่ค่อยถึงใช่6,000กว่าอะไรเงี้ยครับคือต้องตั้งใจไปกินจริงๆอะไรเงี้ยครับน้องๆนักศึกษาก็คงเข้าไม่ถึงอะไรเงี้ยครับครับอยากจะสุดท้ายให้คุณตาชินฝากบอกอะไรกับคุณลูกค้าทั้งหลายหน่อยคะก็เรียนเชิญนะครับสำหรับคนที่เป็นสายบุฟเฟ่นะครับที่ร้านเนี่ยก็คือว่าเราจัดให้แบบเต็มที่แน่นอนก็คือสั่งมาเนี่ยในเวลา100นาทีเนี่ยเราจะไม่เริ่มจับเวลา100นาทีเราจะจับเวลาก็แต่เมื่ออาหารจานแรกของลูกค้าลงเราถึงจะเริ่มจับเวลานั่นก็สั่งไปเลยเต็มที่ได้เลยนะครับแล้วก็ทุกอย่างไม่ทำเตรียมเอาไว้เราทำสดใหม่จากเชฟลูกค้าออเดอร์ปุ๊บเชฟทำแล้วเอามาเสิร์ฟครับผมแล้วก็เต็มที่ครับอร่อยแน่นอนครับครับครับโอเคครับเผาด้วยครับกันนะขอบคุณครับใหม่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผู้ชมค่ะให้อุดหนุนกันนะคุณผู้ชมนะดีพี่แคนครับเป้าเลอะแล้วพี่